วัสดีครับสวัสดีค่ะอยากจะรบกวนช่วยแนะนำตัวนะครับเจ้าข้าเจ้าชื่อนางพรทิพย์แสงเคิงนะเจ้าชื่อเล่นว่าชื่ออู๊ดนะเจ้าพี่อู๊ดจ๋าฮ้องกับพี่อู๊ดนะคะชื่อกลุ่มของเฮาชื่อกลุ่มขนมงาพรสวรรค์นะเจ้าอยากให้เล่าสตอรี่นิดนึงเรื่องราวของกลุ่มเรื่องราวของกลุ่มนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อก่อนนะคะทำมาหลายอย่างค่ะเป็นกระเทียมดองก็เคยทำผักกาดดองอย่างนี้เนาะที่มันมีวัตถุดิบที่ในอยู่ในหมู่บ้านหมอบ้องดองอย่างนี้ค่ะแต่ว่ามาประสบความสำเร็จนะเจ้ามาวันหนึ่งนะเจ้าวันนั้นเราก็ได้ปรึกษากับอาจารย์กศน.เนาะอาจารย์ภูสตดีช้ามาเลิงเจ้ามันมีโครงการของจัดหางานเมืองสอนนะคะเปิ้นก็เลยแนะนำว่าให้เขียนจดหมายด้วยลายมือชาวบ้านเนี่ยค่ะเอามาว่าเราอยากได้อาชีพเสริมเนี่ยค่ะอาชีพเสริมแล้วอาชีพหลักคืออะไรคืออาชีพหลักก็ทำสวนค่ะทำสวนกระเทียมทำนาเงี้ยค่ะทำไร่เงี้ยค่ะเราก็ประสบภัยเมื่อตอนที่น้ำท่วมใหญ่เนาะประมาณปี48-49ค่ะแล้วทีนี้เราก็มาเริ่มต้นกลุ่มเมื่อปี51อะค่ะโดยจัดหางานหาวิทยากรมาฝึกสอนในการทำขนมงาอ๋อตอนนี้คือผลิตภัณฑ์เป็นขนมงาขนมงาค่ะเพราะว่า1ที่เราเลือกว่าขนมงาก็คือ1มันเป็นค่ะมันเป็นงามันมีอยู่แล้วในพื้นที่นะคะส่วนหนึ่งค่ะขนมงามันเป็นขนมของไทยใหญ่ค่ะคือบ้านของพี่อุ้ดนี่จะเป็นไทยใหญ่อ๋อเป็นไทยใหญ่ที่ไทยใหญ่ค่ะได้ออยอแล้วค่ะออยอแล้วก็กำลังจะยื่นขอมพช.แล้วก็ฮาลาลค่ะกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการขอนะคะแล้วคิดว่าอะไรคือจุดแข็งของเราที่เราอยู่ได้แล้วประสบความสำเร็จทุกวันหนึ่งก็คือเรามีความพร้อมในกลุ่มนะคะคือกลุ่มสมาชิกกลุ่มสมาชิกกลุ่มค่ะสมาชิกกลุ่มจะแบ่งเวรกันมาทำขนมตามออเดอร์ใช่ค่ะดีจ้ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องการบริหารเรื่องการเงินเขาเนี่ยค่ะการเงินแข็งแกร่งเจ้าครั้งแรกเลยเราลงหุ้นกันเจ้าคนละพันค่ะตอนนั้นเราได้อยู่15คนได้อยู่15,000ลงหุ้นก่อนเจ้าลงหุ้นกันก่อนค่ะหลังจากที่เราเริ่มทำเริ่มมีคนรู้จักทีนี้ก็มีหน่วยงานเนาะทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนก็เข้ามาค่ะเข้ามาสนับสนุนเนี่ยค่ะจะมีทั้งพช.เกษตรอุตสาหกรรมจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยก็ให้เครื่องเรามาเนาะส่งเสริมอุตสาหกรรมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดก็มีค่ะมีค่ะมีหมดเพิ่งได้รับไปใหม่ๆสดๆนี่ก็คือของหน่วยงานของทหารเจ้าโอเคค่ะเราคิดว่าจุดอ่อนของเราที่ต้องจุดอ่อนของเราที่ต้องปรับปรุงก็คือส่วนหนึ่งเราไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องแพ็คเกจจิ้งเนาะค่ะบรรจุภัณฑ์ค่ะคือเนี่ยจริงเราก็ยังไปเอาในหาซื้อในท้องตลาดมาไปเอาอะไรมาไม่รู้นะยูทีออฟเนเจอร์มันไม่เกี่ยวกันเจ้าคือเราต้องการหาสปอนเซอร์สนับสนุนตรงนี้อยู่ค่ะคือตอนนี้ก็กำลังขอไปทางของหน่วยงานทหารค่ะอุปสรรคที่ทางกลุ่มมีอะไรบ้างอุปสรรคของเราก็คือวัตถุดิบของเราเนี่ยค่ะมันที่ในพื้นที่มาพอใช้มันมีน้อยอะค่ะเราต้องสั่งจากเข้ามาพอมันผ่านด่านอย่างมาปุ๊บราคามันก็เพิ่มราคามันก็สูงแล้วค่ะนี่ค่ะคือปัญหาเจ้าโรงงานจากพม่านี่ดียังไงดีค่ะงานจากพม่าดีเขามีคือมันค่อยมีเม็ดรีบเนาะเม็ดรีบอ๋อค่ะมันค่อยฟอร์ตได้ค่ะแล้วทีนี้งานมันออกปีละครั้งเราต้องสต็อกไว้เยอะๆเนี่ยค่ะแล้วก็ค่ะค่ะอุปสรรคก็คือเราคิดว่าจะต้องหาแหล่งทุนพัฒนากลุ่มต่อไปคือตรงนี้ก็ต้องการสนับสนุนแหล่งทุนที่เราจะต้องเก็บสต็อกงาไว้เนี่ยค่ะให้พวกเราทำยังไงให้ตั้งอยากจะให้พช.สนับสนุนในเรื่องของนี่ค่ะน่าจะเป็นโลโก้ป้ายนี่จ้ะป้ายที่หนีบหัวเนี่ยค่ะป้ายตัวนี้นะครับเจ้าแล้วก็ออกแบบเป็นโลโก้ของเราเนาะเจ้าออกเป็นโลโก้อาจจะเป็นว่าของดีเมืองแม่ฮ่องสอนอย่างนี้ก็ได้ค่ะคนจะมีภาษาอื่นๆด้วยเนาะเจ้าน่าจะมีเพราะว่าเกี่ยวกินเยอะแม่ละค่ะน่าจะมีหลายๆภาษาค่ะคือที่เราคิดเองทำเองเท่าที่ทำได้อะค่ะโอเคครับก็ไม่เป็นไรครับทางส่วนนี้ทางพช.ก็มีบุคลากรมาช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะอยากจะกล่าวอะไรเพิ่มเติมไหมกับพช.เจ้าก็ตั้งกลุ่มนะคะตั้งกลุ่มขนมงาพรสวรรค์ก็ขอฝากความหวังไว้กับทางพช.นะเจ้าไอ้เรื่องการพัฒนาไอ้ขนมของเฮาเนาะเป็นสินค้าโอท็อปนะเจ้าของดีของปลายนะเจ้าเพิ่งเมืองปลายของเฮาก็มีอยู่กลุ่มเดียวนะเจ้าขนมงานะคะก็อยากจะขอขอบคุณทางพช.นะเจ้าหวังว่าเนาะเปิ้นก็คงอยากสนับสนุนในเรื่องของแพคเกจจิ้งโลโก้ของเฮานะคะต่อไปค่ะครับผมขอบคุณครับค่ะครับ